ไปอัปเดตกันหน่อยว่าทางกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีๆให้กับคนเมืองได้ร่วมสนุกกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการเตรียมเปิดเทศกาลกีฬาของกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของกรุงเทพมหานครกับสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้กรุงเทพมหานครเองร่วมมือกับสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศกาลกีฬากรุงเทพค่ะโดยมีนายสมบูรณ์หอมนานผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดร.ปริยากรรัตนสุบรรณนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเทศกาลกีฬากรุงเทพค่ะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาไทยไปในแต่ละสัปดาห์โดยแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสัปดาห์แรกเป็นกีฬาตะกร้อค่ะตะกร้อไทยใจกลางพระนครที่จะจัดการแข่งขันตะกร้อก็แบ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบตะกร้อคู่นะคะเป็นกติกาพื้นบ้านก็จะเป็นการเสิร์ฟแปรล่างข้ามฟรีไม่มีบล็อกนั่นเองนะคะมีตะกร้อลอดห่วงไทยค่ะรวมไปถึงการแข่งขันเดาะตะกร้อด้วยนะคะซึ่งดร.ปริยากรรัตนสุบรรณค่ะเผยว่าสมาคมกีฬาไทยมีความต้องการที่จะอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแม้ว่ายุคสมัยตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วคนก็หันไปเล่นกีฬาสากลมากกว่าอย่างไรก็ตามสมาคมก็มีการพัฒนาปรับรูปแบบกติกาการเล่นให้เป็นที่เข้าใจง่ายพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการนำมาเผยแพร่ผ่านเทศกาลกีฬากรุงเทพสำหรับเทศกาลกีฬากรุงเทพค่ะจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยสัปดาห์ถัดไป 22-23 ตุลาคมนะคะก็จะเป็นงานมวยไทยมหานครค่ะแล้วก็ในช่วงสิ้นเดือนนะคะ 29-30 ตุลาคมก็จะเป็นงานหมากกระดานสถานกรุงจัดขึ้นที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฟังเสียงของดร.ปริยากรกันสักหน่อยในส่วนของวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนแล้วก็การเผยแพร่กีฬาไทยนั้นคือการให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาแล้วก็สิ่งที่เป็นรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยค่ะเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่ช่วยกันขัดเกลาแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นกฎกติกาซึ่งในนามของสมาคมก็จะต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาให้มีมาตรฐานทำอย่างไรให้มีความเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่จะทำให้ชาวกรุงเทพเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันเป็นการเล่นกีฬาที่อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราเองก็ติดตามการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกันเยอะทีนี้ลอนย้อนมาเล่นอะไรที่มันเป็นแบบไทยๆกันบ้างรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันไปนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำขึ้นค่ะค่ะ